อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลงไหลทางโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะหลังศูนย์วิทยุ191ตากได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักลงข้างทางบริเวณกิโลเมตรที่18เส้นทางแม่ระมาดถ,ถึงแม่สอดตําบลแม่กระสาทางสถานีตํารวจภูทรแม่สอดจึงประสานไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้บริการประชาชน409ตำบลแม่กาษาพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังมุงดูรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ลอลิง9229จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในพรงหญ้าไหล่ทางมีจ่าสิบตำรวจเทิดพงสมสายเป็นเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวนอนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อยู่ในรถทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงรีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์ทันทีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นรถยนต์กระบะคันดังกล่าวขับมาจากเส้นทางอำเภอแม่สอดเพื่อมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่ระมาดแล้วเสียหลักลงไหล่ทางคาดว่าคงหลับในโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต